สวัสดีครับผมวันนี้มางานที่สยามทำอะไรคะวันนี้ก็มาเป็นเหมือนกับเป็นดีเจคู่กับพี่จีนกฤษดิษฐ์ครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเป็นงานเปิดตัวของสยามเซ็นเตอร์อีกงานนึงแล้วก็ได้มาขึ้นคู่กับดีเจแต่ว่าแถวหน้าของเมืองไทยด้วยก็รู้สึกดีครับผมใช่ตื่นเต้นไหมคะกับการทำงานแบบนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากคือจริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้าเล่นจริงๆก็เล่นแบบชิวๆไม่เล่นแบบจริงจังเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ต้องมาแบบขึ้นเวทีจริงๆก็แบบเสียวๆเหมือนกันว่าจะทำงานเขาล่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เสียวๆเหมือนกันฮะแอบซ้อมมาบ้างไหมคะไม่ได้ซ้อมครับวันนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆบนเวทีก็คืออะไรสดๆเลยใช่ก็แบบว่าแต่ว่าก็ได้มีคุยกับพี่จีนไปก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยใช่ถามถึงราคาไหมคะราคาจะลงวันนี้ไปไหนพรุ่งนี้ก็ถ่ายวันแล้วครับผมก็จริงๆแล้วก็คืบหน้าไปเรื่อยๆครับจริงๆพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทของพี่มาริโอพาร์ทของทาเคชิซะมากกว่าส่วนตัวผมจะอยู่ในพาร์ทที่2ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบไปแจมกับพาร์ทของพี่โอบ้างในรอยรักขลุ่มตะวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจะมีไปถ่ายที่ญี่ปุ่นไหมน่าจะเป็นช่วงสิ้นปีครับสิ้นปีน่าจะได้ถ่ายไปถ่ายที่เหมือนเดิมฮะไปถ่ายที่ชิบะใช่แล้วเป็นไงคะคาดหวังไหมคะว่าละครเรื่องนี้จะกลับมาเกี่ยงจริงๆก็ไม่อยากคาดหวังอะไรมากนะแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะมีทั้งโลเคชั่นทั้งเนื้อเรื่องทั้งเรื่องของความดุเด็ดเผ็ดมันเพราะว่าเป็นละครดราม่าแล้วก็ผสมแอคชั่นไปด้วยในตัวก็อยากให้ทุกคนลองติดตามชมแล้วกันน่าจะเป็นละครชุดอีกละครนึงที่น่าสนใจแล้วมาแฟนถามว่าแบบเมื่อไหร่จะได้ชมผมว่าน่าจะประมาณสักปีหน้าน่าจะได้ชมกันนะฮะใช่ปีหน้าโอ้โหไม่ไหวหรอกมั้งฮะโอ้โหมาแรงสักขนาดนั้นห้างชัยประเทศตรงนี้ก็จริงๆก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆละครผมก็อีกยาวเลยปีหน้าเลยก็ตอนนี้ก็ให้ทุกคนให้กำลังใจกับน้องๆใหม่ๆดีกว่าก็ช่วยๆกันไปช่วยผลักดันกันไปใช่ครับผมเห็นว่าละครอะไรส่วนละครเนี่ยมันช่วงจากละครเมื่อต้นปีมาแล้วนี่ค่ะพี่ณเดชน์ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาของเป็นเส้นเวลาของวงการมากกว่าของการทำงานมากกว่ามันก็มีช่วงหย่อนมีช่วงตึงอะไรเงี้ยมีช่วงแบบขึ้นสูงอะไรเงี้ยมันก็มีธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้มันแข่งกันแข่งกันมาแล้วก็เลยแบบว่าเราเกิดขึ้นมาใช่แต่จริงๆก็งานละครก็อาจจะมีน้อยลงอาจจะมีเรื่องนี้สองเรื่องก็คือรอยรักขลุ่มตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือนจริงก็ถือว่าหนักแล้วนะเพราะว่าก็ยังมีแบบว่างานโฆษณางานอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยแล้วโฆษณาตอนนี้คือเหมือนเดิมไหมคะมีเพิ่มมีลดลงยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเรื่อยๆใช่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วตอนนี้มีแบบว่าพอเราจะเอาฮะไม่ค่ะอยากรู้ว่าที่ยังไงครับที่อยากนะฮะได้มาเป็นกับขอแสดงความยินดีด้วยการสับสยามนะฮะผมแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งนะถือว่าเป็นแหล่งที่มีทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเล็กซึ่งเป็นศูนย์รวมของกรุงเทพเลยก็ว่าได้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนทั้งย่านของการช้อปปิ้งย่านของศูนย์การค้าหรือว่าห้างหลายอย่างที่มารวมกันในจุดนี้ซึ่งเป็นจุดในเมืองด้วยก็ถือว่าเป็นจุดที่นอกจากจะดึงดูดคนไทยด้วยกันเองยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาช้อปปิ้งให้มาแบบว่าเลือกซื้อสินค้าหลายอย่างซึ่งตอนนี้ก็ถูกพัฒนาไปหลายโซนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของกรุงเทพด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของเมืองไทยด้วยเพราะว่ามีแหล่งช้อปปิ้งที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับเมืองกรุงเทพจริงๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้จะถามเรื่องเราของขวัญนะคะได้กระแสอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ทราบเหมือนกันใช่ก็พอที่เห็นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรก็ยังเป็นพยายามเหมือนเดิมก็ใครก็ได้